สวัสดีครับทุกคน JC จากบอร์ดเกมวันเดอร์นะครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์เกมนี้นะเป็นเกมที่ผมรอคอยมานานมากนะครับสำหรับเกม11นะครับจะเป็นเกมที่เป็นฟุตบอลเมนเจอร์บอร์ดเกมนะครับเป็นเกมที่ผมน่าจะเคยลองเล่นเป็นครั้งแรกเลยเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนนะครับว่าอันบ็อกซ์เราเนี่ยในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะมาอันบ็อกซ์นะครับพร้อมอุปกรณ์คู่ใจผมนะครับเป็นมีดคาตานะเล่มนี้นะครับเล่มมัวๆสวยๆมาเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะเลยนะครับกล่องฝาแน่นมากโอเคครับก็เกมนี้นะครับเกม by Thomas Jensen นะครับเปิดกล่องออกมาปุ๊บเราจะเจอกับ rule book เลยนะครับซึ่งโอ้โหหนาใช้ได้นะความหนานะครับแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารมากนะครับก็จะมีบอกทุกอย่างเลยนะคอมโมนอนคอมมานเนนต์นะครับสีสันสวยงามนะผมว่ารูปรูปเยอะนะดูดิรูปแบบมาครึ่งแผ่นแล้วนะครับ3ส่วน4ของแผ่นนะแล้วก็มีข้อความนะเป็นแบบวิธีการเล่นนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวสอนการเล่นอีกทีนะก็ตรงนี้นะครับจะเป็นบอร์ดนะครับของผู้เล่นหุยอุ้ยดีงามมากคือมันเป็นบอร์ดที่ค่อนข้างหนานะครับตรงเนี้ยหนาอยู่แล้วก็ตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนสักกระลาดครับคือโอ้โหจับแล้วแบบความรู้สึกมันใช่เลยนะครับแบบแบบ touch this feel it oh god the green fish is so coolก็อันนี้จะเป็นส่วนของกระดานของเพลเยอร์นะครับก็ให้มาทั้งหมดน่าจะ4ไหมเพราะมันเล่นได้4คนนะครับแล้วก็จะมีตรงส่วนของตรงนี้น่าจะเป็นตัวบอร์ดอีกตัวนึงซึ่งบอร์ดตัวนี้นะครับโอ้นี่ก็ดีนะหนามากนะครับแล้วก็ look at this so when you put token here it's not moving ก็คือตรงนี้เขาจะล็อกไว้ให้เลยนะครับเวลาเราวางโทเค็นเนี่ยมันก็จะแบบขยับแบบชนไม่ได้นะครับคือโหพรีเมียมมากๆนะอันนี้ก็เป็นความดีงามนะครับส่วนต่อไปก็เหมือนกันนะตรงเป็นบอร์ดของสเตเดียมนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นล็อกมาให้เหมือนกันไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นชัดไหมนี่คือวางไปปุ๊บมันจะขยับไม่ได้นะครับคือดีงามมากดูสิก็โอเคอันนี้คือดีเลยนะครับก็มาเซตละ4แผ่นนะเดี๋ยวมีดจะทิ่มผมหรือเปล่าเนี่ยโอเค Swiping the third division นะครับก็อันนี้เป็นซีนาริโอนะซึ่งจะเป็นซีนาริโอพิเศษว่าเหมือนถ้าเราเล่นคนเดียวไหมหรือว่ายังไงก็จะต้องเอาชีวิตรอดนะครับเอาทีมเนี่ยให้รอดจากเทิร์ดดิวิชันให้ได้นะครับมาในแพ็กเกจที่สวยงามมากนะครับก็มีแอดวานซ์ลูสนะครับเฮ้ยเปิดมาผมเป็นน้องคอกกี้น่ารักมากโอ้ดีเทลเยอะจัดๆนะครับเดี๋ยวต้องมาหาเวลาอ่านนะครับก็ตรงนี้จะมีแบบพวกคอมโบเนตต่างๆนะที่ของผมที่ได้มามันเป็นเกมฟาวแบบเวอร์ชันเขาเรียกว่าไงมันเป็นเลทเพจอ่ะมันก็ไม่ใช่แบบดีลักษณะมันไม่ได้มาพร้อมครบทุก expansion นะครับแต่ว่าคอมโบเนนต์จะมีการอัปเกรดแล้วนะครับอย่างตรงนี้เดี๋ยวดูอันนี้ก่อนอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับนี่ก็เป็นโทเค็นนะโทเค็นที่เป็น2หน้านะครับโทเค็นนี้มีการปริ้น2หน้านะก็โอเคครับดีงามอยู่วางเก็บไว้โทเค็นอีกอันนึงนะครับหนาหนาดีอันนี้หน้าเดียวหรือเปล่าอันนี้หน้าเดียวมีแผ่นนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะผมยังไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับแต่ผมต้องดูคลิปการเล่นอีกรอบนึงแล้วก็นี่คือสิ่งที่ผมรอคอยครับอันนี้คือ dice tray นะครับอ้าวเป็นพลาสติกว่ะตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นพลาสติกที่แบบหนากว่านี้นะครับอันเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็น dice tray นะครับเวลาเราเล่นเนี่ยมันก็ต้องทอยเหมือนเราแข่งจบในแต่ละแมตช์เนี่ยแล้วถ้าเกิดทีมชนะหรือทีมแพ้นะครับเราก็ต้องใช้แบบไดส์เทรย์เงี้ยครับในการทอยเต่านะครับซาร่ายูวันต์ชัวร์ก็มีออกคอมมานด์ทุกอย่างอัปเกรดหมดนะครับนี่ก็มาครบนะครับก็ใช้เงินเป็นเงินยูโรนะแล้วก็มีอันนี้เป็นแบบfirst player หรือเปล่าไม่น่าใช่หรือว่าอันนี้ว่าอันนี้คือ first player หรืออันนี้คือ first player ไม่แน่ใจหรือว่านี่คือ for winner maybe trophy for winner
คือตอนนี้คือสำหรับคนที่ไม่รู้เอาไม่เอาฟุตบอลเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจกับคอมโพเนนต์เลยนะครับI'm not sure about first player token yet. It must be this, right? It must be this, but what about this? Let's see what that is. The whistle. The whistle? Yeah. Oh. I'll be someone that has to be referee. Referee. ก็โอเคครับการ์ดมานี่เด็กอย่างหนานะครับมีก็ซีนมาปกตินะไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับมาหนาๆเลย Brightberry FC ก็จะเป็นเหมือนกับทีมคู่แข่งเราแหละว่าเราจะเจอคู่แข่งทีมไหนนะครับก็ต้องสุ่มมาเจอแล้วก็แต่ละตำแหน่งของเขาจะโหดไม่โหดอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องจัดทีมเพื่อสู้กับเขานะครับ Smoke Pool City คือแบบชื่อแต่ละชื่อก็จะมีชื่อแบบกวนตีนนะแล้วก็โทเค็นนะครับโอเคนะทำได้ดีนะครับผมยังไม่รู้ว่ามีอะไร missing หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเกมเล่นยังไงนะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็โอเคนะทำไมไอ้โทเค็นอันเนี้ยชิ้นเดียวต้องใส่ในซองขนาดนี้มันมีอะไรพิเศษปะทำไมมันต้องใส่มาพิเศษขนาดนี้ I'm not sure why this one only one token in this package what's special for this one this one here yeah what is it it has a stage marker อันนี้คือ stage marker นะครับซึ่งเอาไปทำอะไรต่อก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะ what the whistle I'm still trying to find the whistle แล้วก็อันนี้ก็อีกอันนึงนะครับบอร์ดมีติ้งนะคือเราจะต้องมีการบอร์ดมีติ้งทุกวันจันทร์นะครับเราจะเล่นเป็นแบบเป็นวีคนะครับสำหรับเกมนี้ก็นี่เป็นทั้งหมดแล้วมั้งนะครับมีตัวของเป็นเอาไว้ track ว่าเรคคอร์ดนะครับว่าเวลาเราเล่นแข่งกับใคร4คนเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่บ้างนะครับเอาไว้นับคะแนนนั่นเองนะอันนี้เป็น player reference นะครับซึ่งโอ้โหดูดีนะ player reference คือหนามากนะครับเนี่ยดูความหนาเนี่ยนี่น่าจะเป็น player reference นะครับ4แผ่นนะแล้วก็อันนี้ก็เอาไว้ track score นะครับมีจุดหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากนะสำหรับการ์ดของเกมนี้นะครับจะเห็นว่าเขาไม่ได้ซีนมาแบบแน่นเกินไปอ่ะมันจะซีนมารวมๆนะครับแล้วก็จะมีตัวตรงนี้นะครับเอาไว้เราสามารถพิวออกได้นะครับเป็นเส้นแดงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการรักผู้บริโภคมากนะครับผมมีจุดเพนพอยต์ตรงจุดนี้อยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็แค่อยากจะพูดถึงจุดนี้นะโอเคครับก็นี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดนะคอมโพเนนต์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนเล่นนะครับตอนนี้เอามายั่วน้ำลายก่อนว่ามันดูเป็นยังไงนะครับให้ดูลูกเต๋าทั้งหมดเลยดีกว่านี่ลูกเต๋ายังมีลูกเต๋าโง่ๆนะครับมีลูกเต๋าที่เป็นลูกเต๋าคัสตอมของเขาแล้วก็เป็นลูกเต๋าดีอันนี้ดีเท่าไหร่เนี่ย10เหรอมันมี10หน้าเหรอนะครับมีลูกเต๋าลูกนี้ด้วยนะครับก็มีดรายเทให้นะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปทำเซียนเหมือนเรียนมาครับผม